ประชาธิปไตยเสียงหมาที่หอนขึ้นเกลียวฟังดูหอยหวนชวนขนลุกดังขึ้นมาจากคุ้มบ้านใต้ใกล้วัดพลันก็แว่วยินเสียงนกแสกบินข้ามผ่านหมู่บ้านไปในค่ำคืนมืดมิดปรากฏเห็นเป็นเงาร่างของชายชะกันสามคนกำลังเดินลัดเลาะตัดผ่านไปในป่ากล้วยใบหนาทึบจึงช่วยอำพรางตัวจากสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในเอวของปรวิทย์เนี่ยปืน11มม.พร้อมกระสุนอยู่เต็มแม็กหน้าที่ของมันคือการคุ้มครองเงินหลายหมื่นที่ซุกอยู่ในกระเป๋าของเจ้ามงคลที่เดินอยู่ตรงกลางหากแต่ธนบัตรทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นใบสีแดงแบงค์ร้อยกับบัตรแนะนำตัวของเฮียหมงผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตใช่แล้วหน้าที่ของพวกมันในคืนหมาหอนเช่นนี้ก็คือการเอาเงินไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่วันรุ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันให้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเฮียหมงแม้จะผูกขาดเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่นี้มาหลายสมัยแต่ก็ประมาทคู่แข่งหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจากพรรคน้องใหม่ขวัญใจวัยรุ่นไม่ได้จึงต้องอาศัยวิธีการเงินมากาเบอร์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแม้จะต้องทุ่มทุนจังกระเป๋าฉีกไปหลายสิบล้านก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่ปีเดียวที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาเฮียหมงก็สามารถถอนทุนคืนมาได้แบบสบายๆลำพังเศษเงินที่โปรยให้ไปหัวละ300บาทก็ถือเสียว่าอัดยายซื้อขนมยายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐบาลก็คงจะขูดรีดเอาภาษีจากไพร่ฟ้าประชาชนเหล่านี้กลับขึ้นมาอีกอยู่ดีเอาละอารัมภบทมาไกลเกินไปแล้วรีบกลับเข้าเรื่องของเราจะดีกว่าทันใดนั้นทิดหมีที่เดินนำหน้าก็หยุดยืนและล้วงหยิบเอาสมุดบัญชีรายชื่อออกมาดูในปากก็ยังคาบกระบอกไฟฉายเอาไว้แล้วจึงไล่ตรวจเช็คดูรายชื่อที่ยังตกค้างก็มีเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนเขาพลิกดูนาฬิกาที่ข้อมือเวลาเข้าป่าเข้าไปจนจะสี่ทุ่มแล้วภารกิจก็คงจะเรียบร้อยในอีกไม่ช้าเหลืออยู่ก็แต่คุ้มบ้านใต้14หลังคาเรือนก็เป็นอันเรียบร้อยทิดหมีแม้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่ก็เคยเข้าออกหมู่บ้านนี้หลายครั้งด้วยเฮียหมงไม่สามารถหาว่าคะแนนในหมู่บ้านที่วางใจจะให้ถึงเงินหลายหมื่นนี้ได้จึงต้องเรียกใช้สามทหารเสือซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านแต่ที่ผ่านมาพวกมันทั้งสามก็จัดการงานได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาพักสูบยากันก่อนเถอะว่าเสียงของมงคลดังขึ้นหลังจากที่ลากเท้าเดินมาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจนปวดแข้งขาก่อนจะล้วงหยิบเอาบุหรี่ก้นกรองออกมาจุดสูบอยู่กลางป่ากล้วยแห่งนั้นแล้วพ่นควันขมงออกมากับเสียงหมาที่ยังคงแตกตื่นคนแปลกหน้าส่งเสียงเห่าหอนขึ้นตามกันเกลียวไม่ยอมหยุดงานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มว่าเสียงนั้นดังมาจากปากของประวิตรกับใบหน้าที่กระยิมยิ้มย่องเพราะเฮียหมงเจ้านายของมันให้เงินมาเพื่อจ่ายซื้อคะแนนเสียงจากชาวบ้านในราคาหัวละ300บาทแต่พวกมันกลับยักยอกจ่ายให้ชาวบ้านไปหัวละ200ที่เหลือก็สบายปากหมาว่าพวกเราฮ่าๆยังไงลูกพี่ก็ชนะใสๆใจถูกลงไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรไอ้พักน้องใหม่เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพวกนั้นมันจะมาทำอะไรได้วะฮ่าๆประวิตรพูดจบทั้งสามคนก็หัวเราะชอบใจทันใดนั้นก็พลันแว่วยินเหมือนมีเสียงใครกำลังเดินใกล้เข้ามาทั้งสามคนจึงแอบซุ่มอยู่ในพุ่มกอกล้วยเงียบๆเหลือแค่คุ้มบ้านใต้นี้ก็ครบจบงานเราแล้วนะพี่เสียงนั้นดังมาจากกลุ่มชายสี่คนที่เดินผ่านหน้าพวกมันไปดูท่าว่าจะเป็นหัวคะแนนของฝ่ายตรงข้ามที่มันก็คงลงมาจ่ายเงินในคืนมาหอนนี้เช่นกันน้อยมันยามกันจริงๆเลยพวกนี้อยากจะยิงพวกมันทิ้งนักน้ำเสียงของประวิตรนั้นเต็มไปด้วยความแค้นเคืองก่อนที่พวกมันทั้งสามแจบย่องตามหลังชายทั้งสี่คนไปอย่างไรเสียใจที่หลังย่อมดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันจะได้กำชับอีกทั้งพูดนมน้าวให้ชาวบ้านเปลี่ยนใจได้เหล่าชายชะกันทั้งสี่คนเดินดุ่มตัดผ่านป่ากล้วย
เรียบเลาะออกไปตามแนวกำแพงวัดเลยถัดไปมีแสงไฟจากบ้านเรือนอยู่ลิบๆเป็นคุ้มที่แยกตัวออกมาจากหมู่บ้านทั้งสามก็ยังเดินสะกดรอยตามกลุ่มคนเหล่านั้นไปเรื่อยๆฝ่ายผู้ที่ถูกสะกดรอยก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังมีใครแอบติดตามหลังมาที่กระท่อมหลังนั้นพวกมันเฝ้าจับตาดูหัวคะแนนทั้ง4คนที่เดินหายเข้าไปบนบ้านกูนึกอะไรสนุกสนุกได้แล้วว่าเสียงนั้นดังมาจากใบหน้าอันเจ้าเล่ห์ของประวิตรมึงจะทำอะไรวะอีกเลยมงคลถามขึ้นด้วยความสงสัยกูว่าจะปล้นเอาเงินไอ้พวกนั้นน่ะสิวะชายหนุ่มพูดจบพลางกระชับปืนที่เหน็บเอวกับสีหน้าที่มงบอกว่าเขาไม่ได้พูดเล่นพวกมันก็คงมีมามากอักขอไม่ต่างจากเราแล้วมึงคิดเหรอว่ามันจะกล้าไปแจ้งความเพราะเงินนั้นมันก็เป็นของผิดกฎหมายก่อนที่มันจะมาอยู่กับเฮียหมงประวิตรมีประวัติเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นสำหรับเรื่องปล้นจี้เพียงเท่านี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวน่าตื่นเต้นอันใดสำหรับมันก่อนที่เพื่อนอีก2คนจะตกลงปลงใจเอาด้วยเพราะเมื่อฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรก็ไปด้วยกันเช่นนั้นเองเดี๋ยวตามพวกมันไปจนถึงบ้านหลังสุดท้ายเห็นแสงไฟอยู่ไกลลิบนั้นเราค่อยลงมือพูดจบต่างคนต่างก็พยักหน้าก่อนจะดึงเอาผ้าขาวม้ามาพันปิดอำพรางใบหน้าแล้วเดินดุ่มตามชายทั้ง4คนไปจนเลยพ้นออกไกลไปที่บ้านหลังสุดท้ายเห็นแสงไฟอยู่ริบรีประวิตรชักปืนที่เหน็บอยู่กับเอวออกมาเตรียมพร้อมจนเมื่อกลุ่มชายทั้ง4คนเดินลงมาจากบ้านหลังนั้นเหยื่อก็เลยเข้ามาทุกขณะร่างของชายหนุ่มจึงโผล่พรวดออกมายืนจังก้าขวางหน้าไว้พร้อมกับหันปากกระบอกปืนเข้าไปที่กลุ่มชายชะกันแล้วเพื่อนอีก2คนก็โผล่มาดักหลังปิดทางหนีไว้หยุดอย่าขยับชนโวยเอาละทีนี้ยกมือขึ้นช้าๆประวิตรพูดจบเพื่อนอีก2คนก็รีบตรวจค้นดูอาวุธของอีกฝ่ายและค้นหาเงินซื้อเสียงที่ซุกซ่อนไว้เฮ้ยนี่มันอะไรกันวะอาวุธก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแล้วพวกมึงเข้ามาที่นี่ทำไมกันทิดหมีนั้นหัวเสียหลังจากค้นตัวชายทั้ง4อย่างละเอียดแล้วไม่พบเงินตามที่คิดหวังเอาไว้ถ้างั้นมึงต้อนพวกมันเข้าไปในป่าเดี๋ยวกูจะสอบเอาความจากพวกมันเสียหน่อยอยากรู้นักว่ามันทำงานให้ใครประวิตรสั่งกำชับเพื่อนให้ไล่ต้อนชายทั้ง4ที่อยู่ตรงหน้าเข้าไปในป่าบังคับให้เหยื่อนั่งคุกเข่าเอามือไพร่หลังรีดแค้นความจริงจากชายชะกันออกมานะอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะพวกฉันกลัวแล้วเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าพูดจาปากคอสั่นแสดงอาการหวั่นกลัวต่อชายที่ถือปืนอยู่ตรงหน้าแล้วตกลงพวกมึงทำงานให้ใครเป็นหัวคะแนนให้ใครกันวะประวิตรไม่ลดละพูดจาเสียงดุเข้มขัดขันเอาความจริงพวกฉันรับจ้างมาจากเฮียหมงให้มาจากเงินชาวบ้านจานะเงินพวกนั้นฉันจ่ายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้พวกน้าหรอกทันทีที่สิ้นคำขาดความตามคำพูดนั้นทั้งไอ้มงคลไอ้ทิพย์หมีและประวิตรต่างก็เกิดความงุนงงสงสัยชะรอยว่าเจ้าเด็กหนุ่มพวกนี้คงจะมาเล่นลิ้นหลอกเอาก่อนที่ประวิตรจะง้างท้ายปืนแล้วตบลงไปที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มมึงอย่ามาเล่นลิ้นโกหกพวกกูตอบมาว่ามึงทำงานให้ใครประวิตรพยายามคาดคั้นเอาความจากเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่อีกฝ่ายก็ยังคงยืนยันอยู่ตามเดิมว่าปกตนรับงานแจกเงินมาจากเฮียหมงก่อนที่หนึ่งในชายทั้ง4จะลงหยิบเอาบัตรแนะนำตัวของเฮียหมงออกมาส่งให้ประวิตรทันทีที่ชายหนุ่มหยิบบัตรใบนั้นมาดูก็ยิ่งทำให้ต้องงงงวยเพราะมันคือบัตรแนะนำตัวของเฮียหมงจริงๆเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะวิทย์กูชักงงไปหมดแล้วนะโว้ยไอ้มงคลนั้นเผลอหลุดปากเรียกชื่อเพื่อนก่อนที่ประวิตรจะหันกลับมาด่าเขาให้ไอ้ชิบหายแล้วมึงจะเรียกชื่อกูให้พวกมันรู้ทำไมวะประวิตรตวาดกลับไปให้เพื่อนก่อนจะขึ้นลำปืนเสียงดังหวังข่มขู่ความจริงหาอะไรกันน้าชื่อประวิตรหรอกหรือ
หนึ่งในชายหนุ่มถามพระองค์ขึ้นมาแล้วก็แสดงอาการลนลานจนเหงื่อนั้นซึมจับอยู่เต็มใบหน้าฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะแค่ได้ยินชื่อกูถึงกับกลัวโหดกันเลยละสิเฮ้เมื่อประวิตรพูดจบเพื่อนมันทั้งสองคนต่างก็หัวเราะร่วนขึ้นเสียงดังก่อนที่เด็กหนุ่มคนนั้นจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือถ้างั้นน้าอีกสองคนก็ชื่อมงคลกับน้าหมีใช่ไหมจ๊ะพวกมันทั้งคู่ถึงกับตะลึงที่ถูกเอ่ยชื่อหรือว่าจะเป็นคนของเฮียหมงจริงๆพวกน้าอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะพวกฉันกลัวแล้วเด็กหนุ่มพูดพลางแสดงอาการหวาดกลัวลนลานออกมาจนเนื้อตัวสั่นราวกับเจ้าเข้านี่มันเรื่องอะไรกันวะไหนพวกมึงพูดออกมาชัดๆให้พวกกูเข้าใจกันหน่อยไอ้มงคลจิกปล่อยผมของเด็กหนุ่มกระชากจนใบหน้าแงนเงยขึ้นมาหลับตาปี๋ไม่กล้าสบตากับมันก่อนที่เด็กหนุ่มจะพูดขึ้นด้วยปากคอสั่นก็พวกน้าตายไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่ในปากด้วยคุ้มบ้านเหนือโน่นเฮียหมงจับได้ว่าพวกน้าทั้ง3แอบยักยอกเงินก็เลยส่งมือปืนสะกดรอยตามมาสืบจนได้ความแน่ชัดพวกน้าก็เลยถูกฆ่าอยู่ในปากด้วยนั้นไงพูดจบเด็กหนุ่มก็ลุกขึ้นพรวดแล้วต่างคนต่างก็วิ่งหนีกันชนิดไม่คิดชีวิตหนีกระเจิงออกไปคนละทิศละทางปล่อยให้ชายทั้ง3คนยืนงงงวยเป็นไก่ตาแตกทิศหมีจึงก้มลงหยิบอาบัติแนะนำตัวของเฮียหมงขึ้นมาดูอีกทีก็พบว่าบัตรที่เด็กหนุ่มเอามาแจกให้กับชาวบ้านนั้นมันเป็นบัตรที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.ถัดไปให้หลังจากบัตรที่พวกมันมีอีก3ปีข้างหน้าฝ่ายมงคลก็ก้มเปิดกระเป๋าธนบัตรที่เป็นฟ่อนออกมาดูก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าแบงค์ร้อยมากมายในกระเป๋าที่มันถือหิ้วมานั้นเป็นแบงค์กองเต็กที่ไว้ใช้เผาให้ผีพลันนั้นเสียงหมาก็หอนขึ้นหวยหวนชวนขนลุกและทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในคืนมาหอนเช่นนี้ที่จะต้องมีหัวคะแนนเที่ยวเดินจ่ายเงินวิญญาณผีทั้ง3ตนมันก็จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเที่ยวไล่หลอกหลอนหลังหัวคะแนนของนักการเมืองอยู่แบบนั้นทุกครั้งไป